รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทันวันนี้ทีมงานอนุวัฒน์ทั่วไทยพร้อมกันตั้งแต่เช้าตรู่เรามีนัดหมายกับผู้ใหญ่วิจิตและน้องนัดเพื่อไปตามหาตัวลังตะซึ่งทีมงานก็ไม่เคยเห็นหน้าตามาก่อนว่ากันว่ามันทั้งหายากและวิธีการหาก็แสนยากเย็นเฮ้ยเราเลยต้องส่งน้องนัดมือหนึ่งในการหาตัวลังตะล่วงหน้าไปก่อนตั้งแต่เช้ามืดกำลังหาพิกัดนัดเปิดผมไว้อ้าวแล้วคนที่มาหาก่อนหน้านี้อ่ะครับนัดอยู่ไหนได้ยินหรือเปล่าเริ่มถ่ายทำวันนี้ก็ไม่ราบรื่นกันแล้วครับเพราะคนที่จะชี้เป้าของที่เราจะไปหาหายตัวเข้าไปในป่าโกงกางโอ้โหโทรศัพท์ก็ไม่มีสื่อสารก็ไม่ได้เลยต้องตะโกนหากันแบบนี้แหละครับนัดอยู่ไหนสิ่งที่จะหาต้องใช้จังหวะช่วงน้ำลงเท่านั้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าน้ำจะขึ้นจนไม่สามารถหาได้โอ้โถเราจึงตัดสินใจเปลี่ยนเป้าหมายไปอีกจุดเพราะต้องทำงานแข่งกับเวลาลุยกันเลยครับสวัสดีครับอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอุปกรณ์ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นอุปกรณ์ในการตามล่าหาแมงกะพรุนครับเรากำลังจะออกไปกลางทะเลเพื่อไปหาแมงกะพรุนซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป้าหมายเราอยู่ที่ไหนนะครับและรอดูเลยว่าแมงกะพรุนที่เราได้จะเอาไปทำอะไรในอนุวัฒน์ทั่วไทยกว่าจะเปิดรายการได้เล่นเอาทุลักทุเลพอสมควรแต่พอได้ฟังชาวประมงบอกว่าโอกาสได้แมงกะพรุนยังมีอยู่ผมก็ใจชื้นแทนทีมงานวันนี้ต้องส่งกำลังใจกันหน่อยครับแต่วิธีการก็ไม่ได้ง่ายต้องเล่นเรือช้าๆออกไปกลางทะเลและยืนถือมือเสือที่หัวเรืออะตาต้องไวเห็นปุ๊บช้อนปั๊บเห็นปั๊บช้อนปุ๊บถ้าทรงตัวไม่ดีแล้วก็มีแววจะตกเรือเอานะพี่นุ่มนี่ได้แล้วอุ้ยระวังนะปล่อยนะตัวมันเล็กแบบนี้เหรอใช้ไม่ได้อ้าวโถตัวแรกกะโชว์สกิลขั้นเทพเฮ้ยวืดจนได้นะพี่หนุ่มเอาใหม่พี่เล็งดีๆคนรอดูเยอะได้ไหมโอ้เยี่ยมอันนี้คือใช้ได้แล้วใช่ไหมมีหมวกก็ถือว่าใช้ได้โอ้โหน้องเอ้ยได้โอ้ยอะไรนะอ้าวมันเล็กไปผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังไร้วี่แววของแมงกะพรุนที่ปกติชาวบ้านบอกว่าจะลอยมาเป็นแพเปลี่ยนจุดก็แล้วโทรถามพี่กัดก็แล้วทำไมชีวิตมันเศร้าขนาดนี้เนี่ย
ระหว่างล่องเรือหาพิกัดเราก็เจอเรือตักกระพรุนที่ออกมาก่อนเราเฮ้ยเลยแวะสืบข่าวกันหน่อยโอ้พี่โฮได้เยอะอยู่นะพี่ได้วันละกี่ตัววันละ2,000 โอ้ทางนี้อันนี้กี่บาทพี่อาจจะเจ๊อันนี้4 บาทครับนี่คือตัวใหญ่ครับผมนี่4 บาทไรใหญ่ครับอันนี้4 บาทครับไอ้นี่ดัมบาน่าอ๋อตัวนี้2.50 ตัวนี้2.5 2.5 ครับผมเอาเป็นวันที่ผมมาไม่ได้ป่ะไม่ได้ตัวหน้านี้สมแล้วครับถ้าคนไม่ลงนี่มึงกับคุณเยอะอ๋อพอดีเราก่อนเรามาวัน2 วันฝนมันหนักครับผมถ้ามันมีฝนแมงกะพรุนไม่มาเลยแถวบ้านเรียกดวงไม่ดีครับพี่หนุ่มแต่เรายังไม่หมดหวังรอให้น้ำขึ้นอีกสัก30 นาทีและเราตัดสินใจใช้โดรนสำหรับการถ่ายทำเปลี่ยนภารกิจมาบินหาแมงกะพรุนเรียกว่าเอาทุกทางครับวันนี้เฮ้ยไม่ได้ให้มันรู้ไปเราต้อง5 บาทหัวใจคำรามฟ้าครามไม่สร้างใครทะเลจะสร้างคนด้วยอันตรายพายุทางทงสักเพียงไหนจะไม่ยอมแพ้คำคู่เรียนบาท 5 บาทเป้าหมายที่เราอยากได้จะเรียกว่าภารกิจสำเร็จไหมก็ขึ้นอยู่ที่ความพอใจแต่ตอนนี้ทีมงานเริ่มหิวตาลายแล้วครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับคุณผู้ชมหลังจากได้แมงกะพรุนมาแล้วชาวประมงก็จะเอามาส่งจุดรับซื้อซึ่งจะมีการแปรรูปทันทีเพื่อความสดใหม่ขั้นตอนกว่าจะมาเป็นแมงกะพรุนกรุบกรอบต้องทำอย่างไรบ้างและที่สำคัญหามาทั้งวันพี่หนุ่มและทีมงานจะได้กันกี่บาทวันนี้ช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับปกติอ่ะเขาต้องได้เยอะกว่านี้เนาะใช่แต่วันนี้ความสามารถได้เท่านี้ได้เยอะไหมปกติเขาได้กันลำเรือนึงประมาณเท่าไหร่นะประมาณ5-600ตัว5-600ตัวใช่เราก็ประมาณ5ตัวโถ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 หน้าจ๋งจานหาทั้งวันได้5ตัวไม่เคยวืดก็วืดวันนี้แหละอุ๊ยตามสภาพครับคุณผู้ชมในนี้จะมี3น้ำใช่น้ำโซดาสารส้มสารส้มแล้วก็เกลือใช่แล้วเราจะเน่าไปกับเขาไหมหรือว่าไม่ได้เน่าเรามีชุดของเราอ้าวและยับผมเนี่ยไม่เป็นไรค่ะไอ้นี่มันคือมันปลอดสารพิษแล้วอันนี้มันมีแค่น้ำเฉยๆอ้าว
แล้วจะรู้ได้ไงว่าผมได้กี่บาทนะครับปกติเราจะซื้ออยู่ตัวละ3.50 บาท3.50 บาทแต่ในกรณีที่เรือเขาได้น้อยเหมือน10ตัว20ตัวเราก็ต้องช่วยเหลือเข้าไปตัวใหญ่นะสมมตินะค่ะ15 บาท15บาทตัวเล็กเท่าไหร่นะครับ1ตัวเล็กเท่าไหร่ตัวเล็กนี่ปกติเราไม่ได้นับไม่ได้นับเลยใช่15บาทรอบนี้เราได้15บาทซึ่งบางวันมันก็จะไม่ได้ถูกไหมใช่สมมติถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นานไหมครับอย่างเงี้ยแบบนี้ประมาณ5ชั่วโมงเราก็มาทำอีกวันหนึ่งหมัก1วันใช่สำหรับทำแมงกะพรุนก็คือว่าเอามาแช่ไว้1วันค่ะอีกวันหนึ่งก็คือทำใช่ว่าแต่แมงกะพรุนกว่าจะเป็นแบบในชามอินเตอร์โฟอร่อยกรุบกรอบเขาทำกันยังไง ตามไปดูกันต่อเลยอันนี้ตัดแยกอันนี้อกมันใช่โอเคก็ยังกินได้กินได้แต่ให้สุกก่อนนะคะแต่เนี่ยตัวเนี้ยอร่อยที่สุดส่วนอกเนี่ยเรากินในประเทศเราใช่เนี่ยตัวเนี้ยอันนี้ส่งออกนอกใช่อันนี้กี่วันแล้วนะครับอันนี้5วันมันก็จะกลายเป็นแผ่นๆแค่นี้ใช่ค่ะอ๋อแบบนี้คือเราส่งขายได้เลยเหรอฮะได้เลยค่ะส่วนมากจะพาไปมหาชัยเพราะจะพายล้างที่โรงงานอีกครั้งนึงแบบนี้เนี่ยเราขายยังไงอ่ะเป็นกิโลค่ะกิโลเท่าไหร่ครับตอนนี้ตกอยู่ประมาณ70กว่าบาทค่ะโอ้กิโลละ70กว่าบาทค่ะ1กิโลจากตอนต้นมันทั้งหมดกี่ตัวถ้าประมาณ1กิโลนี่ตกอยู่ประมาณ30ตัวโอ้เขาพาไปเสร็จเขาต้องรีดน้ำก่อนกว่าจะชั่งให้เรานะมันจะรีดน้ำออกมันเป็นแห้งเลยค่ะเหมือนข้าวเกลียบเลยเอาเหรอใช่เขาจะพาไปรีดน้ำตอนแรกเขาล้างเสร็จแล้วก็รีดน้ำเสร็จแล้วก็เขาจะชั่งคือเราต้องไปเอาน้ำหนักมาตรฐานตรงนั้นไม่ใช่เอาน้ำหนักตรงนี้กว่าจะมาเป็นแมงกะพรุนกรุบกรอบไม่ง่ายเลยนะครับต้องออกทะเลไปหาต้องมาคัดมาหมักผ่านหลายขั้นตอนที่สำคัญต้องสดสะอาดเพราะเรือที่หาได้ก็จะเข้าเทียบท่าและส่งแมงกะพรุนทันทีวันต่อวันแบบนี้ครับนี่แล้วปกติมันทำอะไรอร่อยอ่ะส่วนมากก็ทำกินน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดแถวเนี้ยอ๋อทำซีฟู้ดแล้วค่ะทำอะไรแต่แหมถามเปิดแบบเนี้ยแสดงว่าจะพาไปทำของอร่อยอร่อยจากแมงกะพรุนใช่ไหมพี่หนุ่มต้องนุ่มเด้งหนึบหนับแน่ๆเลยอ่ะวันนี้จะมีเป็นเมนูสำหรับคนที่สตูนิยมกินกันเป็นแมงกะพรุนอะไรครับเขาเรียกว่าแมงกะพรุนลอดช่องนะตัวนี้เมนูแรกวันนี้เราจะทำเมนูแมงกะพรุนลวกจิ้มแมงกะพรุนลวกจิ้มซีฟู้ดใช่แล้วก็อีกเมนูนึงเขาเรียกว่าแมงกะพรุนยำแมงกะพรุนยำใช่น้ำจิ้มพร้อมเมื่อน้ำเดือดก็ดำแมงกะพรุนใส่ลงไปสะดุ้งน้ำร้อนและเคล็ดลับก็คือต้องรีบนำขึ้นมาดอกน้ำแข็งทันทีครับเพื่อความกรุบกรอบน้ำจิ้มอยู่ด้านหน้าเลยค่ะอ๋อนี่มันจะเด้ง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 เลยค่ะแล้วถ้ามันเด้งหลายๆเด้งอ่ะนี่เด้งเด้งได้กินน้ำจิ้มแล้วก็น้ำลายไหลดูดิทีมงานนี่คือน้ำลายสอหมดแล้วอ่ะว่าไงอร่อยลองดูไหมต้องให้กินกันทั่วทั่วเร็วน่ะดูตาผมตามันเป็นประกายเลยว่าพอกินก็แบบเฮ้ยมันกรอบจริงเร็วเร็วเฮ้ยครับเฟยเฟยไม่อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยค่ะเริ่มดูหน้าดิเป็นไงเผ็ดผมไม่กินเผ็ดแค่เมนูแรกก็เล่นเอาทีมงานเด้งตำเนื้อกับพรุนกันยกใหญ่อยู่เป็นแน่เราเนี่ยส่วนเมนูที่จะแซ่บน้ำลายซีดขนาดไหนไปดูกันแล้วยำนี่เทคนิควิธีการทำยังไงให้มาอร่อยครับลวกเหมือนกันลวกเหมือนกันขั้นตอนพอลวกแล้วก็มาน็อกน้ำแข็งแล้วก็ยำอ่ะยำค่ะลองดูครับปกติถ้าไปขายกรุงเทพเนี่ยจานหนึ่งที่ผมกินเมื่อกี้มันตกอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับก็ประมาณ300กว่าบาท350ก็ราคาใช้ได้อยู่นะ300กว่าบาทเหรอใช่
เครื่องยำก็ตามชอบเลยครับแต่ของเด็ดของดีคือวัตถุดิบหลักแมงกะพรุนของชุมชนบ้านท่าเรือนั่นเองบวกกับลีลาการคลุกเคล้าของพี่หนุ่ม ตอนนี้ผมต้องหาอะไรมารองท้องแล้วล่ะครับ มันหิวอร่อยลองชิมดูกินกันเข้าไปไม่ต้องเกรงใจคนดูทางบ้านวันนี้ให้1วันให้คุ้มกับความเหนื่อยที่ต้องออกไปหากลางทะเลทั้งวันแต่ภารกิจยังไม่จบจำได้ไหมครับเราเปิดเรื่องมาตามหานัดมือหาวัตถุดิบที่หายเข้าไปในป่าโกงกางเขากลับมาแล้วครับเขากลับเข้าฝั่งได้อย่างไรและสิ่งที่ไปหาเจอหรือไม่เฮ้ยช่วงหน้ามาเฉลยกันครับโทรไปที่บ้านมันไม่เป็นไรพวกอันนี้โทรหานัทใช่ไหมโทรหานัทใช่ไหมไม่จะหาที่บ้านเขาเพราะว่านัทไม่พกมือถือเมื่อเช้ามันโมโหมันบอกว่าเขาไปทิ้งมันแต่ว่าแล้วพี่นกบอกว่าเขาไม่ได้ทิ้งเดี๋ยวก็กลับมารับงอนก็เลยว่ายน้ำกลับมาเองเหรอคะหรือยังไงใช่มันว่ายน้ำกลับมาเองในที่สุดก็เจอตัวแล้วครับมือหนึ่งในการหาวัตถุดิบภารกิจสุดท้ายในวันนี้ของเราโอ้ยน่าสงสารจริงๆใครนะช่างใจร้ายทิ้งน้องได้ลงคอแต่ด้วยสปิริตน้องก็พร้อมพาทีมงานลุยอีกครั้งครับออกจากท่าเรือประมาณ30นาทีก็ถึงเป้าหมายที่น้องนัทเล็งไว้ครับประเมินจากสายตามันคือเลนล้วนๆเลยครับว่าแต่น้องพาทีมงานมาหาอะไรครับอยู่ในเลนแบบเนี้ยทีมงานเราก็ขาลุยซะด้วยสิน้องลงเราก็ลงลงไปแป๊บเดียวก็โดนเลนดูดวิญญาณแบบนี้เลยโหยบางทีมันก็ท้อใจไปแล้วหรออ๋อไม่ต้องเหยียบใช่ไหมต้องเหยียบใช่ไหมเหยียบรูไหนอ่ะพี่หนุ่มเหยียบแล้วพี่จะเหยียบแล้วโอ้ยไม่อันนี้เหยียบตีนผู้ใหญ่อยู่เหยียบขึ้นมาแล้วอุ้ยอ๋อโอเคเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนะนี่มันคืออะไรนะกุ้งอะไรนะโอ้ยโอ้เอาดีบเอาไม่อันนี้เขาเรียกอะไรนะที่ใต้เขาเรียกอะไรกุ้งลังตะหน้าตากุ้งลังตะที่เรามาหามันเป็นแบบนี้นี่เองมันอยู่ในโคลนต้องใช้เท้าย้ำลงไปตัวลังตะถึงจะกระเด็นขึ้นมาแต่ที่หนักกว่ากุ้งตอนนี้ก็คือสภาพของทีมงานที่มันทุลักทุเลจากเลนดูดนี่แหละครับคุณผู้ชมจากช่างภาพก็กลายเป็นผู้ประสบภัยทันทีแต่ละคนก็หาวิธีเคลื่อนตัวตามสะดวกจะนอนไถแบบนี้จะคลานไปแบบนี้บอกเลยว่าเพื่องานแล้วเรายอมเต็มคาราเบลผมไม่ห่วงใครหรอกครับผมห่วงโปรดิวเซอร์คู่ใจพี่ดุ่มเข้าไปถึงไหนกันแล้วพี่กันยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยพี่หนุ่มต้องวิ่งกลับไปช่วยเพื่อนไม่เคยไม่เคยทิ้งกันไม่ว่าความฝันนั้นจะไกลสักเท่าไรจะหกล้มสงสารเมื่อใดเพื่อนจะปลอบใจอ้าวพี่หนุ่มนึกว่าวิ่งกลับไปช่วยแกวิ่งกลับไปหัวเราะเพื่อนซะงั้นโอ๊ยแต่ก็มาน่าขำจริงๆด้วยอ่ะดูน้องนัดมืออาชีพของเราสิครับเดินเหมือนมีวิชาลอยตัวในขณะที่ทีมงานของเราไปต่อไม่ไหวเราก็มีผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวคือน้องไฟผู้ไม้กินผักไม้กินเผ็ดสามารถเดินตามน้องนัดได้อย่างคล่องแคล่วสมกับเป็นทีมงานอนุวัติทั่วไทยจริงๆครับ
และนี่คือผลงานการหากุ้งลังตะกุ้งที่มีลักษณะเหมือนปูผสมกับกุ้งเล่นซะทีมงานหมดสภาพไปตามๆกันเลยครับโอ้โหขากลับผู้ใหญ่วิจิตรเลยโชว์ความอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกางที่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ด้วยการใช้นกหวีดเป่าเรียกเหยี่ยวนับ10ตัวมาให้เราชมโอ้ยทำถึงจริงๆครับเทปนี้เสาร์หน้าเราจะพาไปไหนติดตามได้กับอนุวัฒน์ทั่วไทย10โมงทางช่องวัน31นะครับ อนุวัฒน์ทั่วไทย